สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะพบกับดิฉันพนภาพ่อคุณขามในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกฟันวิสค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเรากันก่อนนะคะที่ออกมาเมื่อวานเชื่อว่าหลายๆท่านคงตกเลยนะรู้สึกว่าทำสถิติพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ13ปีเลยใช่ไหมคะคุณเต้ใช่ครับตัวเลขที่ระดับ 7.1% เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราเพราะว่าไม่คุ้นเคยกันมาก่อนนะฮะปกติเนี่ยเราเห็นกันที่แบบ 2-3% เนี่ยคือตัวปกติที่เราเห็นกันแต่รอบนี้เนี่ย 7.1 เนี่ยมากกว่าที่ทั้งนักวิเคราะห์ของทิสโก้แล้วก็ตลาดคาดไว้นะครับโดยทางทิสโก้เนี่ยคาดไว้ที่ 5.8 แล้วก็ตลาดคาดไว้ที่ 5.9 ครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวผลของต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยเริ่มมาถึงผู้บริโภคมากขึ้นครับนะทีนี้ฮะเรามาดูตรงไส้ในกันบ้างนะครับว่าตัวเงินเฟ้อของเราเนี่ยมาจากอะไรบ้างฮะตัวเงินเฟ้อเดือนพฤษภาเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากทั้งตัวของอาหารแล้วก็พลังงานนะครับโดยตัวของพลังงานเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะฮะจากการที่เราให้มาลอยตัวพวกราคาน้ำมันจากเดิมที่เจ้าตึงราคาไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอาหารเองเนี่ยก็ได้ผลมาจากวิกฤตของทางตัวสงครามยูเครนรัสเซียนะฮะที่ก็มีการเนี่ยหยุดการส่งออกพวกสินค้าพวกกระพันต่างๆนะรวมถึงพวกตัวปุ๋ยด้วยที่มีราคาแพงขึ้นมากก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราตามข่าวเนี่ยจะเห็นกันว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราเนี่ยอย่างสิงคโปร์ล่าสุดนะครับก็ต้องเปลี่ยนมานำเข้าไก่จากไทยแทนเพราะว่าคู่ค้าเดิมของเขาเนี่ยหยุดการส่งออกไก่นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามต่อนะครับว่าถ้าสงครามนี้เนี่ยยืดเยื้อต่อนะฮะราคาอาหารโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ต้นทุนการเพาะปลูกเนี่ยแพงขึ้นด้วยค่ะแล้วขอถามคุณเต้นิดนึงนะคะว่าถ้าบ้านเราเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะจะมีทิศทางไหมคะที่ทางกนง.บ้านเราเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดค่ะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางทิสโก้ก็มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดก็คือเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับจากเดิมเนี่ยเคสมาตรฐานแล้วว่าจะเป็นช่วงสักกลางปีหรืออาจจะกลายเป็นช่วงต้นปีนะฮะทีนี้ก็เราต้องมาติดตามนะฮะว่าการประชุมในสัปดาห์นี้เขาจะมีการส่งสัญญาณยังไงต่อนะแต่มองว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ครับผมค่ะยังไงก็ขอให้เงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยปรับตัวลงมาเร็วๆนะคะเพราะว่าผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับราคาอาหารที่รวมถึงค่าน้ำมันนะคะที่ปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้ต้องสอบถามนะคะว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนี้นะคะวันที่14-15มิถุนายนเนี่ยที่จะมีการประชุมเฟดเนี่ยคุณเต้คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัวการประชุมเฟดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันนะฮะว่า2ครั้งข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นแบบ50 basis point นะฮะแต่ว่าตัวสำคัญคือตัวเดือนกันยายนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนยังแข่งเรียกว่าสองฝั่งเนี่ยยังเห็นต่างกันอยู่นะฮะโดยก่อนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไม่ถึง 50% นะแต่พอตัวเลขพวกการจ้างงานอะไรต่างๆของสหรัฐเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเนี่ยกลายเป็นคนก็เริ่มกลับมามองกันว่าเฮ้ยตัวเลขถ้ามันฟื้นตัวดีขนาดนี้เนี่ยเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point ได้นะในเดือนกันยายนนะครับจากเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ถึง 50% เนี่ยกลับมากลายเป็น 60% ในเดือนกันยายนนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าสถานการณ์เนี่ยหากตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันยังยืดเยื้ออยู่ระดับสูงเนี่ยยืดเยื้อต่อนะฮะโอกาสที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่หลายคนคาดไว้เนี่ยมันก็ยังมีนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงครับผมค่ะทีนี้ไปดูทางจีนบ้างนะคะจีนนี่เริ่มเปิดเมืองแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังจากเปิดเมืองคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นหรือเปล่าคะคุณเต้ครับผมสำหรับทางจีนนะครับก็หลังจากที่เขาปิดเมืองกันมาเนี่ยเป็นอย่างยาวนานเลยนะตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเขากลับมาสู่หลักหน่วยแล้วนะฮะในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับก็กลับมาเปิดเมืองแต่ว่าการเปิดเมืองเนี่ยตัวประชาชนในเมืองที่จะออกเดินทางไปมาเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องนะว่าผลเนี่ยเป็นนิเกทีฟนะครับส่วนตัวร้านอาหารพวกนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะฮะตัวโรงหนังเนี่ยก็เปิดแล้วแต่ยังเป็นการตัวจำกัดคนเข้าชมอยู่นะก็คือยังมี social distancing กันอยู่นะครับยังต้องใส่หน้ากากอยู่ส่วนในพวกของโรงเรียนเนี่ยก็จะทยอยเปิดตามลำดับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะของเศรษฐกิจจีนนะฮะที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ของทางภาครัฐเองเนี่ยการตรวจสอบของตัวดีดีเนี่ยก็เขาบอกว่าใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะฮะก็จะเปิดให้กลับมา
ให้บริการได้ใหม่ก็อันนี้ก็ต้องว่ากลับมาเป็นสัญญาณบวกให้กับหุ้นของเทคจีนแล้วก็หุ้นจีนโดยรวมด้วยครับค่ะแล้วสัปดาห์นี้นะคะคุณเต้มีมุมมองการลงทุนอะไรยังไงบ้างคะแล้วก็แนะนำกองทุนไหนบ้างคะสำหรับลุ้นการลงทุนของเรานะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นธีมเดิมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีมุมมองที่เป็น positive กับจีนมากขึ้นนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรามองอาทิตย์ก่อนนะเรามองว่าตอนจีนเนี่ยถ้าหากเขาเปิดเมืองได้สำเร็จเนี่ยจะเป็น positive sign นะฮะเราก็มีการเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนให้มาเพิ่มขึ้นอีก 5% นะเป็น 25% ถามว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มองว่าหุ้นจีนน่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวได้สูงในช่วงครึ่งปีหลังจากที่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนต้องรีบกลับมาเหยียบคันเร่งนะฮะถ้าจะทำให้ได้ตามเป้าของเขาที่ 5.5 เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าได้ 4% ก็เก่งมากแล้วนะครับก็ถ้าทางรัฐบาลจีนเนี่ยยังมั่นใจในตัวเลข 5.5 อยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องรีบมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นพวก renewable เนี่ยก็ยังมีมุมมองให้เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็มีการเรียกว่ายกเว้นภาษีให้กับพวกของโซลาร์เซลล์พวกนี้นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยมองเป็น positive sign ให้กับหุ้นกลุ่มเทคครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงษ์ที่ให้เกียรติมาแนะนำภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านใน Telegram Facebook Tisco eResearch แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ